มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดกับดิฉันสุภพรสังสิริค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมฟังการจัดสัมมนาคนทีวีในศตวรรษใหม่ส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากไฮไลท์ก่อนค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วค่ะการจัดรายการวิทยุ Club Friday 10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันให้อะไรกับเรามากมายจริงๆนะคะมันทำให้เราได้เรียนรู้มันทำให้เราได้รับฟังเรื่องราวมากมายที่เอามาใช้เป็นประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องราวของคนที่เป็นเพศต่างๆนานาเหล่านี้ทุกคนมีความรักทุกคนมีจิตใจมีทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรประหลาดในการที่หยิบเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยออกมาทำเป็นซีรีส์เอามาทำเป็นนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันก็จริงๆเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับที่พวกเราทุกคนเป็นนะคะแล้วมูดแอนด์โทนทุกอย่างมันน่าจะมาจากตัวตนของเราซึ่งเราเป็นคนชื่นชอบในด้านภาพยนตร์เราชอบดูหนังชอบอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาเจอแบบการเล่าเรื่องในละครทีวีซึ่งบางทีเขาอาจจะโฟกัสไปที่เมนทาร์เก็ตที่มันเป็นชาวบ้านมากเป็นแมสมากๆเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะต้องตีความออกมาคราวนี้กลับมาว่าแล้วจะถ่ายทอดความเป็นคลับไฟเดย์ออกมาในรูปแบบละครทีวียังไงใช่นะฮะก็แน่นอนคลับไฟเดย์คือ based on true story อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยตัวละครหลักๆในการดำเนินเรื่องราวนะครับก็คงต้องมีพี่ชอพี่อ้อยนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมรายละเอียดกันต่อค่ะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะได้จัดงานสัมมนาคนทีวีในศตวรรษใหม่โดยได้รับเกียรติจากดีเจพี่ชอตคุณสายทิพย์มนตรีกุณยุทธยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ GMM Channel Digital TV และคุณเอสวรฤทธิ์ไวระเจรนัยผู้อำนวยการฝ่ายผลิตละครช่อง GMM 25ค่ะหลังจากนำเรื่องราวความรักจากหน้าปัดวิทยุมาถ่ายทอดในรูปแบบของ Club Friday The Series จนประสบความสำเร็จมาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ข้ามสื่อทั้งเชิงแนวคิดและการตลาดส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากเนื้อหาเลยค่ะว่าพี่ชอตจะอยู่กับเรานานๆก็ได้เห็นจากคำถามแล้วค่ะน่าจะคุยกันถึงพรุ่งนี้ได้ประมาณ5ชั่วโมงไม่น่าจะเกินแต่เข้าใจว่าหลายๆคนที่นั่งอยู่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่อาจจะอยากทำคำถามเกี่ยวกับความรักมากกว่าครับจริงๆเด็กๆคงคิดได้ว่าถ้าเป็นอาจารย์อนิกอาจารย์เอขึ้นไปเนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้เป็นสาระมากแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยความรู้ครับพี่ชอตเราอยู่ด้วยความรักงองั้นเข้าประเด็นคำถามเลยครับอยากคุยเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเป็นเรื่องวิชาการจะไม่อยากฟังเลยวิชาการไม่เอาวิชารักเนี่ยได้เลยนะครับวันนี้มีกูรูมาตอบคำถามด้วยตัวเองแล้วใครคิดคำถามอะไรได้อยากจะถามส่งคำถามมาได้นะคะเดี๋ยวพี่ชอตจะตอบให้หมดทุกคำถามครับแต่ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราให้ความสนใจครับพี่ชอตคือ Club Friday กับการข้ามสื่อครับผมแต่ว่าก่อนจะไปสู่การข้ามสื่อเนี่ยเราอยากจะสักครู่เราเห็นการข้ามเพศก่อนอุ้ย ทำไมเสียงเขาเป็นแบบนั้นคือชัดมากครับครับอุ้ยคงไม่ทันแล้วใช่ไหมครับไม่ทันแล้วใช่ไหมครับนะข้ามเพศแล้วข้ามสื่อด้วยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มการข้ามสื่อเนี่ยไปที่จุดเริ่มต้นก่อนดีกว่าว่าคลับ Friday ทางวิทยุตั้งแต่แรกเกิดจากอะไรคะค่ะขออนุญาตสวัสดีนิดนึงนะคะสวัสดีท่านอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยนะคะวันนี้มีสวัสดีค่ะมีแขกรับเชิญของเราเมื่อกี้น้องตั้มขอเสียงปรบมือคุณตั้มร้องเพลงพร้อมมากพร้อมมากขอบคุณมากจริงๆคือนั่งฟังแล้วพอดีเพลง 2-3 เพลงที่ร้องอะค่ะมันเป็นเพลงที่พี่ทำงานกันมาอย่างยากเข็ญก็จะได้เพลงออกมาแล้วไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันพอมานั่งฟังแล้วแบบมันเพราะแฮะนะคะรู้สึกชื่นชมคุณตั้มรู้สึกชื่นชมตัวเองไปด้วยพร้อมๆกันค่ะแล้วก็มีอีก2คนมานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าที่นี่รู้จักกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาเป็น new face ของช่องพี่นะคะเอาโชว์ตัวหน่อยลูกน้องทอยกับน้องกิตค่ะเร็วๆนี้เราจะเห็นผลงานของเขาทางช่อง GM25 นะคะคืนนี้นะใช่ไหมคืนนี้นะคะเพื่อนรักเพื่อนรายคลับ Friday to be continue นะคะมีน้องทอยแสดงด้วยเนาะอย่าลืมดูกันเมื่อกี้ถามอะไรนะคะครับเราเตรียมจะถามอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วคลับ Friday มาได้ยังไงครับผมใช่ครับมาได้ยังไงค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะคุยกันเนี่ยพี่ชอดขออนุญาตนิดนึงคือเมื่อก่อนนี้มีคนเชิญไปพูดอะไรแบบนี้เยอะนะคะแล้วก็หลังๆก็ไม่ค่อยกล้าไปเพราะว่าเกรงใจนะคะเป็นคนไม่มีวิชาการใดๆนะคะคือคงคุยกันได้ในแง่ของประสบการณ์เมื่อกี้พอไปแล้วใช่ไหมท่านรองคณบดีพูดจาเป็นวิชาการเริ่มกลัวนิดหน่อยนะคะค่ะก็ถามว่าคลับ Friday มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยย้อนหลังกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะ10ปีกับ4เดือนนะคะตอนนั้นเนี่ยวงการวิทยุเนี่ยกำลังมีการตื่นตัวในเรื่องของกระแสของลักษณะของรูปแบบรายการที่เมืองนอกเขาเอาเข้ามาก็คือเขาบอกว่าดีเจไม่สำคัญละเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของเพลย์ลิสต์เข้ามาเกี่ยวข้องมันมีฟอร์แมตของต่างประเทศเข้ามาค่ะเขาจะเปิดเพลงกันอย่างเดียวเลยนะคะมันเป็นยุคสมัยที่รายการวิทยุนั้นจะเปิดเพลงอย่างเดียวแล้วก็เปิดด้วยคอมพิวเตอร์แล้วมันก็มีสถานีที่ทำแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเรตติ้งดีมากก็เลยมีการพูดกันว่าต่อไปนี้รายการวิทยุจะเปลี่ยนรูปโฉมละแล้วก็ดีเจก็จะไม่สำคัญอีกต่อไปเนาะคนเป็นดีเจอย่างพวกพี่เนี่ยก็ไม่ได้สิคะก็เดือดร้อนสินะก็เลยลุกขึ้นตั้งใจอยากจะทำรายการสักรายการหนึ่งเพื่อจะโต้แย้งว่าความเข้าใจนั้นไม่เป็นจริงดีเจยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่เสมอสำหรับวิทยุอะค่ะก็เลยตั้งใจจัดรายการสักรายการหนึ่งที่ไม่เปิดเพลงเลยพูดอย่างเดียวคุยกันอย่างเดียวตั้งใจจะเป็นรายการทอล์กโชว์ทางวิทยุซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คุยกันว่าจะคุยเรื่องอะไรดีแต่นี้ที่ Green Wave อะค่ะใครเป็นคนฟัง Green Wave บ้างมีใครฟัง Green Wave เป็นประจำบ้างยกมือด้วยค่ะคนฟัง Green Wave จะมีลักษณะเฉพาะอันหนึ่งค่ะคือเป็นพวก emotional สูงนะคะจะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายกับทุกสิ่งอย่างใช่ไหมใช่ปะนะคะมีความรู้สึกเยอะมากนะคะรักก็รักเยอะเศร้าก็เศร้าเยอะนะคะถ้าเกลียดแล้วครับเพราะฉะนั้นค่ะเวลาฟังรายการแล้วมีการขอเพลงเข้ามาเนี่ยก็จะมีการพร่ำลำพันถึงเรื่องราวต่างๆนานาเข้ามาเราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้แหละน่าจะเป็นประเด็นที่เราคุยกันได้ก็คือเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะโดยตอนแรกเนี่ยก็ทุกคนก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการพูดคุยในลักษณะแบบนี้ก็น่าจะเป็นพี่ชอตแหละทีนี้พี่ชอตเองก็จะเป็นคนที่มีงานเยอะก็เลยดึงพี่อ้อยเข้ามาช่วยด้วยอีกคนหนึ่งเพื่อจะได้ไม่มีคนขาดเวลามีคนไปจัดรายการนะคะก็เลยเกิดเป็นดีเจพี่อ้อยพี่ชอตขึ้นมาตอนนั้นสิ่งที่กังวลที่สุดในตอนการจัดรายการแรกๆก็คือถ้าไม่มีคนโทรศัพท์มาจะทำยังไงวะนั่นแหละสิครับเพราะรายการคลับ Friday จัดไม่ได้นะคะถ้ามีแต่พี่อ้อยพี่ชอต2คนเราจะนั่งเล่าเรื่องความรักกันอยู่2คนไม่ได้เพราะว่าพี่2คนไม่ได้มีความรักเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็กังวลมากแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะมีการตั้งประเด็นหัวข้อแล้วก็เปิดสายคนโทรเข้ามาปรากฏว่าคนโทรเข้ามาเยอะมากนะคะเยอะมากจนวันหนึ่งเนี่ย2 ชั่วโมงของการออกอากาศเนี่ยมันคุยกันได้ไม่กี่สายเองก็มีคนอีกมากมายที่โทรเข้ามาแล้วไม่มีโอกาสได้คุยออกอากาศในรายการค่ะง่ายๆแค่นี้เลยจากวันนั้นถึงวันนี้10ปีผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีหนังสือการตลาดเล่มหนึ่งเขาเขียนถึงเรื่องพวกเราแล้วเขาก็พาดหัวใหญ่โตมากว่าคลับ Friday อะไรนะการต่อยอด ทางมาร์เก็ตติ้งที่ยิ่งใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะการวางแผนเขาเขียนว่าเขาไม่ได้เขียนกันแต่ย่อเขาเขียนว่าการวางแผนต่อยอดทางมาร์เก็ตติ้งที่ยิ่งใหญ่เนาะอ่านแล้วอายมากในวันนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆคิดแค่นี้เองค่ะอยากทำรายการวิทยุสักรายการหนึ่งที่มีการพูดคุยกันเรื่องความรักแค่นี้จริงๆเลยไม่ได้คิดอะไรมากมายไปกว่านั้นเพราะฉะนั้นต้องย้ำว่าคลับ Friday มาจนถึงวันนี้จากการที่เป็นคลับ Friday มาจนถึงเป็นเพลงเป็นอัลบั้มเป็นมิวสิกวิดีโอจนเป็นซีรีส์จนมาถึง To Be Continue วันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการวางแผนล่วงหน้าใดๆนะคะนี่สารภาพจริงๆมันเป็นแค่เพียงการต่อยอดเมื่อไหร่ก็ตามที่ส่วนหนึ่งมันประสบความสำเร็จแล้วมันก็มองเห็นแล้วมันก็ต่อยอดมาเรื่อยๆพี่ถึงได้บอกว่าอย่าคาดหวังนะถึงความเก่งฉกาจใดๆของพวกพี่ไม่มีค่ะจริงๆนักวิชาการอย่างพวกเราก็พยายามถอดรหัสกันเยอะนะครับเช่นคลับ Friday ทำไมต้อง Friday ปกติเราแบบ Friday คือวันศุกร์หันษาแต่ทำไมเขาก็ออกไปเที่ยวกันมันกลายเป็นวันที่แบบสำหรับคนที่รักมันแย่แล้วก็นั่งอยู่ในรถแล้วก็ฟังรายการวิทยุแล้วก็ร้องไห้กันอยู่ตัวเองข้ามตามฝนตกอะไรแบบนี้ครับฉันอินไปหรือเปล่าอันนี้ใช่เลย emotional ใช่ไหมเพราะว่าคนแบบนี้แหละค่ะทำให้คลับ Friday อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีคนแบบนี้เราจะอยู่ไม่ได้มาถึงทุกวันนี้แน่ๆค่ะทำไมถึงเป็นวันศุกร์ว่างวันนั้นพอดีโอ้โหพี่ชอตคิวว่างไม่งั้นคงจะเป็นคลับมันเดย์คือจริงๆมันจะเป็นคลับ every day ก็ได้ค่ะแต่บังเอิญว่าคืนวันศุกร์ก็น่าจะนอนดึกกันมั้งเราคิดกันแค่นี้จริงๆค่ะวันนั้นมันคิดแค่นี้จริงๆวันศุกร์น่าจะดีเนอะคือถ้ามันเป็นวันจันทร์วันอังคารมันดูเป็นวันกลางๆอาทิตย์มันดูแปลกๆก็เป็นวันศุกร์แล้วกันคุยกันดึกๆแล้วก็วันเสาร์จะได้นอนตื่นสายคิดแค่นี้เองเห็นไหมไม่ได้วางแผนอะไรจริงๆโอ้ครับแต่มันเป็นเซอร์ไพรส์เป็นคำตอบที่เซอร์ไพรส์ตัวพี่ชอตเองด้วยแหละจริงๆแล้วตัวเราก็เซอร์ไพรส์กับปรากฏการณ์จันคือตัวนี้เองเนี่ยเรียกมันว่าปรากฏการณ์เลยทีเดียวว่ามันเปลี่ยนอะไรไปนั่นไงคือวันนี้ค่ะพอเรามานั่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราย้อนกลับไปโอ้โหมันดูแบบความสำเร็จมันทำให้เราถอดรหัสต่างๆนานามากมายอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ถอดรหัสเนอะแต่วันเริ่มต้นมันเริ่มต้นแค่นี้จริงๆค่ะทีนี้เนี่ยจากคลับ Friday มันน่าจะจบที่วิทยุได้แต่ว่ามันกลับกลายเป็นเรื่องราวบนภาพบนทีวีมันเป็นดราม่าบนทีวีเป็นดราม่าครับมันไม่จบง่ายๆทีนี้ถามว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่คิดว่าอยากจะทำมาเป็นดราม่าซีรีส์ครับไม่มีตรงนั้นเลยไม่มีอยู่ในหัวสมองเลยตอนเริ่มต้นนะคะก็จัดรายการคลับ Friday จัดรายการกันทุกคืนกับพี่อ้อยพี่ชอตก็จัดกันไปทีนี้มันมีความมหัศจรรย์อยู่ในทุกๆวันศุกร์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาค่ะคือเรื่องราวมันมหัศจรรย์จริงๆคือมันมีอะไรที่เราก็คุยกันไปในทุกวันศุกร์แล้วเราก็เสียดายเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ฟังเนี่ยมันออกอากาศแล้วมันก็จะหายไปหมดเลยตอนนั้นก็รู้สึกเสียดายว่าถ้าคนไม่ได้ฟังมันจะพลาดโอกาสแล้วเรื่องราวที่ได้คุยกันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมหัศจรรย์และมันเป็นประโยชน์คือพอเราจัดรายการไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกว่าไอการที่มานั่งคุยกันในรายการคลับ Friday ทุกวันศุกร์เนี่ยค่ะมันเหมือนห้องเรียนเล็กๆห้องหนึ่งอะค่ะที่เราได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่องของความรักบางทีไม่ต้องเจอทุกเรื่องเนาะไม่ต้องเศร้าทุกเรื่องไม่ต้องโดนทุกเรื่องไม่ต้องอกหักทุกเรื่องไม่ต้องเจอกับสถานการณ์ทุกเรื่องแต่เราสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นได้และในขณะเดียวกันค่ะเราพบว่าคนที่แย่มากๆเศร้ามากๆอกหักมากๆถึงขั้นจะฆ่าตัวตายถึงขั้นจะแบบไม่ไหวแล้วเนี่ยเวลาเขาฟังคลับ Friday แล้วเขารู้สึกดีขึ้นจากการที่ได้แชร์เรื่องราวของคนอื่นหรือความรู้สึกของคนอื่นคือไม่ได้หมายความว่าฟังคนอื่นเศร้าแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นแต่มันมีคนเศร้ากว่าเราตั้งเยอะอะค่ะมันพอมันฟังปุ๊บมันจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาเกินกว่าที่เราจะผ่านพ้นมันไปไม่ได้มันเกิดความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างจากการจัดรายการไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยรวบรวมเป็นหนังสือแล้วกันตอนแรกมันเป็นหนังสือก่อนนะคะก็เขียนหนังสือกันสองคนกับพี่อ้อยก็เก็บเอาเรื่องราวที่เราคุยกันนั่นแหละค่ะมาต่อยอดคุยกันต่อในหนังสือมันก็จะขายดีเป็นเบสเซลเลอร์ออกมาเล่ม 1, 2, 3, 4, 5จำไม่ได้ละไม่รู้ออกกี่เล่มละเยอะไปหมดเลยนะคะพอเป็นหนังสือเสร็จเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเราก็อยู่กับเพลงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวเหล่านี้มันเอามาเขียนเป็นเพลงได้ครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยลองทำเพลงกันไหมค่ะก็เลยไปคุยกับคนเขียนเพลงคนทำเพลงว่าเรามีเรื่องราวแบบนี้เรา เราเอามาเขียนเป็นเพลงกันดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนั่งเล่าให้คนเขียนเพลงฟังแล้วเขาก็เอาไปถ่ายทอดเป็นเพลงมันก็เลยเกิดมาเป็นอัลบั้ม Club Friday ที่เป็นอัลบั้มเพลงขึ้นมาหนึ่งอัลบั้มค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพอทำอัลบั้มเพลงเสร็จเพลงก็เริ่มดังปุ๊บเราก็ทำมิวสิกวิดีโอค่ะตัวละครคุณเอสวรฤทธิ์เกิดขึ้นนะตอนนั้นก็คือการทำมิวสิกวิดีโอแล้วก็มาเล่นในเพลงเจ็บแต่จบค่ะก็ไม่มีใครเล่นหาไม่ได้ก็เลยอะไรก็คือการที่ไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนมาก่อนเหมือนกันจริงๆคืออันนี้ที่เราจะพูดถึงการไม่ได้วางแผนหาพระเอกไม่ได้ไม่มีใครเล่นเฮ้ยเล่นเองเหอะก็เลยตกปุ๊บมาที่คนนี้คือจริงๆแล้วพี่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเกี่ยวกับขับไฟเดย์มาก่อนอะไรแต่เดี๋ยวนี้ไปไหนด้วยกันคนบอกเอ้ยพี่ชอดพี่อ้อยเฮ้ยพี่กลายเป็นพี่อ้อยอาจจะเข้าใจเลยผิดค่ะที่บอกว่ามีความรักหลายแบบที่เราเป็นเคสเขาเรียกว่าเป็นเคสนะคะที่เข้ามาในรายการเลือกยังไงคะที่จะเอาเรื่องไหนขึ้นมาเพื่อจะทำเป็นมิวสิกวิดีโอหรือเขียนเป็นเพลงขึ้นมาใหม่มันจะมีเรื่องราวอยู่เยอะมากค่ะในทุกๆวันศุกร์ที่เราคุยกันแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นพอมันเกิดแรงบันดาลใจเนี่ยมันยากเหมือนกันที่จะเอาทฤษฎีมาเป็นตัวจับเนอะว่าเรื่องแบบนี้สิเป็นแบบนั้นแบบนี้สิแต่มันมีบางเรื่องที่พอเราฟังแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันมีแรงบันดาลใจบางอย่างค่ะแล้วมันก็เลยเกิดมาเป็นเพลงอย่างยกตัวอย่างอย่างเพลงเจ็บแต่จบนะคะมันมีน้องคนหนึ่งน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มีความรักมีแฟนก็รักกันดีงามทุกประการวันหนึ่งก็ไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็แฟนก็รับโทรศัพท์ก็พูดโทรศัพท์เสร็จพอหลังจากพูดโทรศัพท์เสร็จแฟนก็ร้องไห้เขาก็ถามว่าเคยเป็นอะไรผู้ชายบอกว่าแฟนเขากำลังจะตายผู้หญิงคนนี้ก็แบบเอาแฟนแกกำลังจะตายแล้วฉันล่ะไม่ใช่แฟนแกเหรอเนี่ยออกไหมคะซึ่งสิ่งที่เขาพูดกันนั้นมันคือเขาไปเที่ยววันวาเลนไทน์ด้วยกันไปฉลองวาเลนไทน์14กุมภาด้วยกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่15กุมภาพันธ์ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังมีความสุขมากกับความรักแฟนพาไปทะเลฉลองวันวาเลนไทน์แต่วันรุ่งขึ้นมันมีโทรศัพท์เกิดขึ้นแล้วบอกว่าแฟนกำลังจะตายที่ร้ายกว่านั้นก็คือผู้ชายคนนี้ก็จับน้องคนนี้ค่ะใส่รถแล้วนั่งมาด้วยแล้วก็ขับรถจากทะเลแห่งหนึ่งขับมากรุงเทพระหว่างทางผู้ชายร้องไห้ตลอดเวลาพูดโทรศัพท์ตลอดเวลาอย่าเพิ่งตายคร่ำครวญตลอดเวลากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งถามว่าผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ในรถคนนั้นจะรู้สึกยังไงเข้าใจใช่ไหมคะว่าเฮ้ยฉันควรรู้สึกยังไงวะเขากำลังจะตายฉันควรจะสงสารเห็นใจแต่ฉันก็กำลังจะตายเหมือนกันเพราะผู้ชายคนนี้คือคนที่ฉันรักนั่นน่ะสิครับอย่างนี้ค่ะมันคือคำว่าแรงบันดาลใจที่ว่ารถถูกขับมาจนถึงที่โรงพยาบาลนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เดินตามงงๆไปอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็นั่งแล้วก็ได้เห็นภาพของผู้ชายคนนี้กับแฟนเขาซึ่งผู้หญิงคนนั้นกำลังจะตายครับแล้วผู้ชายที่เป็นแฟนฉันก็เข้าไปแล้วฉันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วฉันเห็นภาพทุกอย่างหมดเลยนี่แหละค่ะแรงบันดาลใจของClub Fridayมันก็เลยเกิดมาเป็นเพลงเจ็บแต่จบสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นเสียชีวิตไปผู้ชายกลับมาหาผู้หญิงคนนี้แล้วไม่เคยลืมความทรงจำที่มีกับผู้หญิงที่เสียไปเขาใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้ที่โทรศัพท์เข้ามาในรายการด้วยความทรงจำที่ทุกอย่างก็คืออยู่กับผู้หญิงคนนั้นตลอดเวลานี่คือคำว่าเจ็บแต่จบที่มันเกิดเป็นเพลงขึ้นมาเรากำลังพูดกันถึงเรื่องว่าความรู้สึกบางอย่างมันไม่รู้ว่าหาจุดจบที่ไหนนะคะในความรักที่เราเจ็บปวดถ้ามันจบได้เนี่ยมันจะหายเจ็บแต่เชื่อว่ามันมีคนอีกเยอะเลยที่เจ็บไปเรื่อยๆแล้วมันไม่จบนะคะนี่ค่ะคือคำว่าแรงบันดาลใจที่เลือกโอ้ เสียงสั่นเครือทีเดียวมันแปลว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าความรักมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าผมมองว่าคนที่รับรู้และตีความแล้วก็เนี่ยครับพรั่งพรูออกมาแบบนี้ได้นำมาต่อยอดใช่ครับมันมหัศจรรย์มากแล้วตอนนั้นเพลงนี้ของคุณอ๊อฟปองศักดิ์ก็ดังมากนะคะแล้วก็คนแสดงมิวสิกวิดีโอก็จะเป็นคุณเอสวาริสกับคุณโดนัทค่ะแล้วจากตรงนั้นแหละค่ะที่ทำให้เราเริ่มชะล่าใจว่ามันเป็นมิวสิกวิดีโอได้ตอนนั้นเราทำมิวสิกวิดีโอยาวนะความยาวตั้งก็เป็นมินิซีรีส์ครับ15นาทีค่ะแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่ามาทำเป็นซีรีส์ต่อได้Club Friday The Seriesมันก็เลยเริ่มค่อยๆเกิดมา เห็นไหมคะว่ามันเป็นการต่อยอดที่มันค่อยๆมีความสำเร็จมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รีบเราต้องรอแล้วก็ช้าเราคงต้องบ่มเพาะให้ความสำเร็จนั้นมันถึงจุดหนึ่งที่มันมีความต้องการเกิดขึ้นค่ะทีนี้พอมันเป็นขับไฟเดอร์ซีรีส์เป็นภาพอย่างนี้ครับเทคนิคในการนำเสียงนำเรื่องจริงในการนำเรื่องเล่าออกมาเป็นภาพอย่างนี้ต้องถามพี่เอสว่าเทคนิคในการนำเสนอเป็นภาพทางโทรทัศน์มันคือเราได้ซีเรียสกับมันขนาดที่แบบว่าคืออย่างนี้ฮะพี่ช็อตมีอินพุตกับมันมากเสร็จปุ๊บพอมันเป็นภาพซึ่งพี่เอสจะต้องไปทำหน้าที่สานต่อตรงนั้นเนี่ยครับมันเป็นอย่างไรครับคือจริงๆก็ต้องบอกมาจากคนเบื้องหน้าครับแต่วันหนึ่งที่ต้องมาอยู่เบื้องหลังถามว่าทำอะไรเป็นไหมทำไม่เป็นหรอกครับแต่ด้วยความที่ไม่ต้องจริงใจมากก็ได้เราไม่ควรสารภาพทุกอย่างเมื่อกี้ก็สารภาพไปเยอะแล้วนะนี่มาสารภาพว่าทำไม่เป็นอีกเดี๋ยวไม่มีความเชื่อถือเดี๋ยวจะมันเริ่มจากการที่ทำไม่เป็นจริงๆครับแล้วมันก็เลยต้องศึกษาหาวิธีอะไรเงี้ยว่าเราจะสร้างละครซีรีส์ออกมาในรูปแบบของเราได้ยังไงในขณะที่สภาวะแบบรอบๆตัวเราช่องฟรีทีวีในวันนั้นยังไม่มีดิจิตอลทีวีนะครับก็มี3579เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยละครทีวีในยุคปัจจุบันมันเป็นแบบนี้มีระบบการถ่ายทำโปรดักชันแบบไหนอะไรเงี้ยเราโตเราอยู่กับสิ่งนั้นมาอะไรเงี้ยครับแต่วันที่ได้มีโอกาสเข้าไปในกอง MV มันเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เฮ้ยตอนนั้นเนี่ยคือไม่รู้มาก่อนด้วยนะว่ากล้องระบบแบบ DSLR เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอแล้วเฮ้ยมันได้ลุคฟิล์มออกมาได้ใกล้เคียงกันขนาดนี้เลยเหรอด้วยงบประมาณหรือทีมงานที่มันก็ไม่ได้มากมายอย่างที่เราเคยอยู่ในกองละครอะไรเงี้ยฮะก็เลยเอาโปรดักชันของกอง MV มาต่อยอดมาขยายต่อเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมูดแอนด์โทนทุกอย่างมันน่าจะมาจากตัวตนของเราซึ่งเราเป็นคนชื่นชอบในด้านภาพยนตร์เราชอบดูหนังชอบอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาเจอแบบการเล่าเรื่องในละครทีวีซึ่งบางทีเขาอาจจะโฟกัสไปที่เมนทาร์เก็ตที่มันเป็นชาวบ้านมากๆเป็นแมสมากๆเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะต้องตีความออกมาใหม่คราวนี้กลับมาว่าแล้วจะถ่ายทอดความเป็นคลับไฟเดย์ออกมาในรูปแบบละครซีรีส์ยังไงใช่ครับนะฮะก็แน่นอนคลับไฟเดย์คือ based on true story อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยตัวละครหลักๆในการดำเนินเรื่องราวนะครับก็คงต้องมีพี่ชอพี่อ้อยนะครับแต่ว่าคลับไฟเดย์เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าที่มันเป็นช่วงเวลาหนึ่งของเจ้าของเรื่องนะครับมันไม่มีจุดเริ่มต้นและก็ไม่ได้มีจุดจบของชีวิตของเขามาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยการถอดความคือเราจะตีความจากเทปหรือเรื่องเล่าของเขามาก่อนว่าเฮ้ยในช่วงที่เขาเกิดมาเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนั่นคือโจทย์บังคับแล้วเราค่อยไปต่อยอดแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าขับไฟเดย์เดอะซีรีส์คือเรารู้ผลลัพธ์ครับแต่เราไม่รู้มูลเหตุของปัญหาของเหตุการณ์เราฟังความข้างเดียวถูกต้องคนที่โทรมาเท่านั้นเป็นคนเล่าแต่เราจะไม่รู้ของอีกฝั่งหนึ่งครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเรารู้ผลลัพธ์แต่เราต้องไปตามหาเหตุผลหาเหตุเพื่อมาสู่ผลเราก็เลยต้องทำตัวเป็นนักสืบถูกต้องแล้วสืบจริงไหมคะจริงค่ะจริงๆคือสำคัญสุดของคลับไฟเดย์คือมันเป็นเรื่องจริงเวลาเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันต่างนะคะคือเวลาทำบทละครเนี่ยมันจะเขียนอะไรก็ได้ให้ใครเป็นอะไรก็ได้แต่พอมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราต้องเคารพในเจ้าของเรื่องและในขณะเดียวกันนั้นมันไม่ใช่ตัวเจ้าของเรื่องคนเดียวมันมีผู้ร่วมเหตุการณ์ต่างๆมันมีคนแวดล้อมมีพ่อมีแม่เขามีฝ่ายตรงกันข้ามมีอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอามาตีความและทำเป็นบทละครเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆนะคะและในขณะเดียวกันอย่างที่คุณเอสว่าตะกี้นี้คือเราฟังความข้างเดียวอยู่เรารู้แต่คนที่โทรเข้ามาแน่นอนค่ะทุกคนที่โทรเข้ามาจะพูดถึงแต่ความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นใครโทรเข้ามาคนนั้นจะถูกบางทีเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนที่โทรเข้ามาคุยกับเรานั้นเนี่ยเขามีเหตุผลของเขาแหละแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำตัวเป็นนักสืบตลอดเวลาของการทำบทละครครับ Friday the Seriesถามได้ไหมคะสืบยังไงคะคุยกับเจ้าตัวก่อนนะคะถ้ามีโอกาสคุยกับคนอื่นได้คุยคือคนแวดล้อมของคนที่โทรแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ต้องใช้วิธีคิดเอาคำว่าคิดเอาหมายความว่าเราพยายามคิดและให้เหตุผลแบบเป็นมนุษย์คิดตามหลักเหตุและผลนี่แหละครับคำถามต่อมาที่จะถามเลยก็คือว่า แล้วไอ้การให้เหตุผลของคนจริงๆอ่ะไม่ใช่ตัวละครคือตัวละครเนี่ยมันมีตัวดีตัวร้ายแต่พอมันทำเป็นเรื่องจริงเหตุผลของคนมันคือจริงแต่มันจริงต่างกันทำยังไงให้มันแบบออกมาพี่เล่าให้ฟังเคสหนึ่งแล้วกันเนอะยกเป็นเคสจะเห็นชัดกว่าใครได้ดูกรณีของคุณแอร์บ้างคะคุณแอร์ที่กรณีนี้ดังมากที่ใช้สามีคนเดียวกับแม่ไม่ใช่แม่ใช้สามีคนเดียวกับลูกใช้สามีคนเดียวกับแม่นั่นแหละมันแปลเหมือนกันได้ดูใช่ไหมคะใช่ไหมครับเป็นเรื่องราวได้ตอนนั้นได้ฟังมีโอกาสได้ฟังตอนที่เขาโทรศัพท์เข้ามาไหมมีใครมีโอกาสได้ฟังบ้างได้ฟังตอนที่คุณแอร์โทรมาเล่าให้พี่เอสเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นยังไงสมมุติว่าอย่างกรณีคุณแอร์อย่างเงี้ยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยกำลังทำวางเรื่องไว้หมดแล้วครับแล้วก็เพลินว่าคุณแอร์โทรเข้ามาพอดีเราก็นั่งฟังอยู่ปรากฏว่าพอฟังเรื่องราวของคุณแอร์ไปปั๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมุมมองที่น่าสนใจคือเหตุการณ์เนี่ยมันรุนแรงมากขนาดที่ว่าใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแบบข้ามคืนปั๊บคือคนแทบจะรู้กันไปค่อนประเทศแล้วอะไรเงี้ยฮะคราวนี้เราตัดสินใจกันว่าเราจะถอดพล็อตหนึ่งเรื่องออกแล้วเอาเรื่องของคุณแอร์เนี่ยเข้ามาสร้างถามว่ามันคือเล่นของยากไหมมันยากมากเพราะว่าในมุมมองของเราคือมันคือเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วอะแปลว่าทุกคนรู้ตอนจบรู้การดำเนินเรื่องแต่สิ่งที่เราต้องมาตีความคือแล้วสิ่งที่ทุกคนอยากรู้คืออะไรนะครับทุกคนอยากรู้ว่าทำไมแม่ถึงทำกับลูกตัวเองแบบนี้ซึ่งถามว่าแล้วเราจะไปตามหาเหตุผลของแม่ได้ไหมหรือโทรเข้าไปเพื่อจะถามแม่ได้ไหมว่าทำไมแม่ถึงทำแบบนี้มันทำไม่ได้นั่นคือสิ่งที่บอกว่าเรารู้ผลลัพธ์ครับแล้วเราต้องไปหามูลเหตุคราวนี้เราก็ทำตัวเป็นนักสืบครับคำถามที่บอกว่าเฮ้ยเราทำยังไงคือจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็คือชีวิตคนทุกคนเนี่ยมันมีแบ็กกราวด์ของชีวิตเราเติบโตขึ้นมาเราเป็นคนแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะการปลูกฝังจากครอบครัวจากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราวของคุณแอร์ที่ตอนคุณแอร์เล่าก็คือบอกว่าเขากับแม่เนี่ยเป็นคนที่เรียกว่ารักกันมากแทบจะตายแทนกันได้มีกันและกันมาตลอดชีวิตแม่บอกว่าอะไรดีนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแอร์นั่นคือแบบเฮ้ยเราก็ต้องไปนั่งคิดต่อว่าแล้วทำไมแล้วทำไมเหตุการณ์อะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าก็คิดไปต่อนะครับว่าผู้หญิงที่มีอายุมากขนาดนี้มีแบ็คกราวด์ที่ผ่านชีวิตคู่มาแล้วล้มเหลวมีลูกติดเลิกกับสามีประคองตัวเองก็คงแบบทำงานสร้างฐานะเพื่อเลี้ยงดูลูกจนลูกเรียนจบเหตุผลอะไรที่เขาจะแบบทำแบบนี้กับลูกอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเคยได้ยินว่ามันจะมีลักษณะของอาชีพบางประเภทที่เป็นลักษณะที่แบบห้ามมีความรักในองค์กรเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องของการทุจริตกันได้อะไรอย่างเงี้ยคอร์รัปชันกันได้แล้วเราก็ตั้งหลักกับอาชีพของคุณแม่แล้วว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ยังเชื่ออีกว่าจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยเราใช้คอนเซปต์ว่าหรือรักแท้จะแพ้จุดๆซึ่งวันนั้นเนี่ยไอ้จุดที่ว่าเนี่ยเราเติมคำในช่องว่างว่าความต้องการแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำสุภาพของกิเลสตัณหาราคะต่างๆซึ่งนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกๆคนมีอยู่ถูกไหมครับครับเรารู้สึกว่าแม่ยังไม่ได้สามารถผ่านตรงจุดนั้นไปได้อะไรเงี้ยครับยังติดกับตรงนี้อยู่ก็เลยดึงผู้ชายคนนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นแบบเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ตีความไปต่อครับว่าจริงๆแล้วถามว่าแม่รู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรก็คงรู้แหละแต่การที่เขาจะหยุดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเขาปล่อยผู้ชายคนนี้ไปเขารู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้จะหยุดแค่นี้เขาก็ต้องทนเห็นผู้ชายคนนี้ไปคบกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้อีกไปทั่วอะไรเงี้ยเราก็เลยเชื่อว่าแม่น่าจะมีความคิดว่าผู้ชายที่ฉันรักที่สุดกับลูกสาวของฉันซึ่งเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดในชีวิตอ่ะผมกำลังเปรียบว่ามันเหมือนกรงขังอ่ะเหมือนคุกอ่ะที่เขาสามารถขังผู้ชายคนนี้ได้ในขณะเดียวกันเขาก็สามารถขังจิตใจตัวเขาเองได้นั่นคือที่มาที่เราคิดเองนะเอาตรงๆว่าเราก็คิดเอาเองว่านี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่แม่จะหยุด ความต้องการของตัวเองได้ในขณะเดียวกันก็หยุดผู้ชายได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถมองเห็นผู้ชายที่ตัวเองรักเนี่ยอยู่ในสายตาตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วมันก็แพ้ความต้องการนั่นแหละมันถึงเกิดโศกนาฏกรรมทางความรักขึ้นในครอบครัวนี้ครับมันเป็นความแฟร์ของวิธีคิดนะครับคือในเมื่อเราเอาเรื่องจริงมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาเหตุผลการสืบใช่ค่ะมันคือเราเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของความรักด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อกี้ต่อยอดจากของคุณเอสที่เล่ามานิดนึงว่าในสิ่งที่เราคิดเอาและเราพยายามสร้างทั้งหมดขึ้นมานะคะตอนนั้นคงได้ยินข่าวกันบ้างเนอะว่ามันมีเรื่องของโทรศัพท์ของคุณแม่ที่โทรเข้ามานะคะซึ่งมันเป็นประเด็นมากที่ผู้คนก็พูดกันไปในโซเชียลในต่างๆนานาก็พูดกันไปบอกว่าเฮ้ยนี่ต้องไม่ใช่เรื่องจริงแน่เลยนี่ต้องเป็นการสร้างเรื่องขึ้นแน่ๆเลยครับไฟเดย์ต้องสร้างเรื่องขึ้นมานะคะพี่ก็ต้องยืนยันตรงนี้ค่ะว่าตอนนั้นก็ตอบนักข่าวไปบอกเฮ้ยถ้าวันๆไม่ทำอะไรนั่งสร้างเรื่องเนี่ยพี่เป็นพวก18มงกุฎแล้วล่ะพี่คงไม่ใช่ขับไฟเดย์แล้วนะคะคือประเด็นของเรื่องมันเกิดจากตอนที่พอเราคุยกับคุณแอร์แล้วเราเอามาทำเป็นเรื่องออกอากาศไปเนี่ยปรากฏว่าคนที่ได้ดูคือคุณแม่เขาได้ดูแล้วก็เขาก็เลยโทรศัพท์มาที่กรีนเวฟเขาไม่ได้โทรมาหาพี่อ้อยพี่ชอ็อตเขาโทรมาที่กรีนเวฟตั้งใจว่าอยากจะโทรมาขอเบอร์โทรศัพท์ลูกคือหลังจากวันคืนที่มันมีเหตุการณ์ที่คุณแอร์เปิดประตูเข้าไปแล้วเห็นแม่นอนอยู่กับสามีแล้วก็มีทะเลาะกันแล้วคืนนั้นคุณแอร์เดินออกมาทั้งที่เขาท้องเนี่ยวันนั้นเขาเดินออกมาแล้วเขาไม่กลับไปอีกเลยเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดก็เลยตามหาแต่ว่าหาไม่เจอก็มาได้รู้ว่าโทรเข้ามาในคลับไฟเดย์เขาก็เลยจะโทรมาขอเบอร์โทรศัพท์ลูกซึ่งตอนนั้นเราให้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโดยมารยาทแล้วเนี่ยเราถามกับน้องแอร์ว่าพร้อมไหมที่จะคุยเขาไม่พร้อมเขาบอกเขาไม่ได้โกรธแม่นะแต่เขายังรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาขอไม่คุยเราก็เลยเปิดโอกาสให้คุณแม่ค่ะโทรเข้ามาในรายการเพื่อให้เขาพูดถึงลูกโดยที่เรามั่นใจว่าคุณแอร์ฟังอยู่นั่นคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วคนก็เอาไปต่อประเด็นไปว่าเฮ้ยมันต้องไม่จริงมันต้องเมคแน่ๆบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดเราสืบเราสร้างขึ้นเนี่ยมันแปลกมากตรงที่มันสามารถต่อโยงกับความเป็นจริงได้อย่างที่เราเองบางทีเราก็รู้สึกมหัศจรรย์เหมือนกันอย่างกรณีคุณแอร์เนี่ยค่ะเราสร้างความรู้สึกในคืนนั้นหลังจากที่เขาเปิดประตูไปเจอแล้วทะเลาะกันเนี่ยเราคิดว่าแม่ควรจะต้องโมโหเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกผิดในใจตัวเองภาพที่เราเห็นในละครซีรีส์คือแม่เนี่ยตบหน้าลูกไปหนึ่งทีแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็จากกันไปแต่ในความเป็นจริงตอนที่คุยกับคุณแม่โทรมาร้องไห้กับพวกพี่แล้วก็บอกว่าจริงๆในวันนั้นน่ะเขาทำยิ่งกว่านั้นเขาตบลูกจนตกบันไดลงไปซึ่งตอนนั้นคุณแอร์ท้องอยู่เขาได้ทำในสิ่งที่กว่าที่เราได้ทำในละครด้วยซ้ำไปเนี่ยไหมคะซึ่งอย่างที่บอกอะค่ะด้วยวิธีการในการสืบและคิดและหาเหตุผลบางทีมันก็เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นมันโดยที่จะเรียกว่าบังเอิญก็ไม่ใช่แต่พี่รู้สึกว่าเอาเข้าจริงๆทุกอย่างมันมีเหตุผลในตัวของมันเองอยู่แล้วกระบวนการคิดหาหลักฐานเหตุผลก็ตรงกับเรื่องจริงซะด้วยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะแปลกมากค่ะเหมือนเราทำอันนี้ค่ะเบนชลาทิศกับพี่เต๋าได้ดูไหมคะนะก็ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้คือน้องที่โทรเข้ามาเนี่ยค่ะน้องมิ้นท์อ่ะแล้วพี่ไม่ได้รู้จักไม่ได้เห็นหน้าเขานะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนคุยทางโทรศัพท์ตลอดเวลาตอนเอาเรื่องเข้ามาทำก็พูดโทรศัพท์กันตลอดเวลาแล้วเราก็เลือกเบนชลาทิศมาด้วยความบังเอิญวันหนึ่งเปิดตัวมาจะเป็นลมหน้าเหมือนเบนชลาทิศมากว่ามันเป็นเบนชลาทิศใส่วิกมากๆเลยทีเดียวตกใจมากบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่พอดีกับทุกเรื่องที่แต่แค่รู้สึกว่าเราแค่รู้สึกว่าเขาต้องเป็นคนไม่สวยอะค่ะคือถ้าเขาเป็นกระเทยที่สวยเนี่ยเขาคงสมหวังในความรักไปแล้วแต่นี่เขาไม่สวยไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเขาคงต้องเป็นแบบนี้มั้งอะไรเงี้ยเบนควรจะดีใจไหมงั้นพอพูดถึงพี่เบนแต่ถึงขนาดได้เสนอชื่อชิงรางวัลเลยนะนักแสดงนำชายเบนโกรธมากคือเบนโกรธจริงๆหนูไม่ควรเป็นนักแสดงนำชายทำไมไม่ได้นำหญิงเข้าชิงนำหญิงงั้นถามต่อเลยครับเรื่องการแคสติ้งสมมุติว่าเราสร้างเหตุผลตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วพอแคสติ้งกันวิธีการแคสติ้งต้องพีเอสละล่ะครับวิธีการดึงมาเนี่ยครับเราใส่ใจในรายละเอียดของการดึงนักแสดงเข้ามาอย่างไรครับค่ะแล้วถามเพิ่มอีกนิดนึงปกติแล้วถ้าเป็นละครหรือหนังหรือ ซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยอยากจะให้นักแสดงที่เป็นนักแสดงที่อยู่ในกระแสแต่ทางเนี้ยไม่ใช่เลยเลือกนักแสดงจากอะไรคะอันดับแรกก่อนเราไม่มีนักแสดงในสังกัดของตัวเองนะครับในวันที่เราเริ่มต้นถามว่าเราก็คงสามารถร่วมงานได้กับนักแสดงที่ไม่มีสังกัดคือไม่ได้เซ็นสัญญากับช่องใดๆอะไรเงี้ยก็คงเป็นกติกามาตรฐานอะไรเงี้ยฮะแต่ถามว่าวิธีการคิดแคสติ้งของเรามักจะคิดส่วนตัวพี่จะแยกเป็น2แบบ1ละครทีวี2คือภาพยนตร์ถ้าเราสังเกตจากภาพยนตร์ก็คือว่าสรุปง่ายๆคือเขาเลือกที่คาแรคเตอร์ของตัวแสดงนะครับกับในแง่ของละครทีวีก็คงเป็นเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งด้วยขณะนี้ใครกำลังฮอตใครกำลังมีชื่อเสียงใครเป็นเซ็นสัญญาของช่องก็คงได้รับโอกาสนั้นๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเหมาะสมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะถูกตัดทอนลงไปบ้างในวันที่เราอยู่เบื้องหน้าเราก็รู้บางทีวันนั้นเราอายุเท่านี้แต่อยู่ๆเราต้องแบบเล่นบทใส่สูตรเป็นนักธุรกิจใหญ่โตซึ่งแบบวุฒิภาวะเราไม่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะจดจำความรู้สึกแบบนั้นพอวันหนึ่งที่เราต้องมาทำอะไรเงี้ยครับพี่รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไม่รู้ว่าเรียกเป็นเทคนิคหรือเปล่าแต่เป็นคนที่ทำงานแบบเจอกันคนละครึ่งทางระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงคือเรารู้สึกว่าการที่เราได้แคสติ้งที่ถูกต้องกับบทสมมุติเขามีคาแรคเตอร์ของตัวจริงอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นเสน่ห์ซึ่งส่วนตัวแล้วพี่รู้สึกว่าเสน่ห์เป็นสิ่งที่ยากมากคือไม่เฉพาะแค่นักแสดงครับทุกคนอะไรเงี้ยเสน่ห์เป็นสิ่งที่สร้างไม่ได้มันต้องติดตัวคุณมาหรือบางครั้งมันอาจจะตัวจริงอาจจะไม่มีเสน่ห์ก็ได้นะแต่บางครั้งพอเขาทำการแสดงออกมาปุ๊บเขาหน้ามองอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องแคสติ้งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคิดกันค่อนข้างเยอะครับอย่างกรณีอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าขับไฟเดย์คงมีแคสแบบมหัศจรรย์ที่สุดก็คงเป็นเบนชลาทิศกับเต๋าสมชายยังไงครับคงวันนั้นเปิดตัวไปแล้วก็แอบจริงๆมันเริ่มจากการคิดสนุกมากกว่าว่าพอเรื่องของคุณมิวเป็นแบบนี้เราก็คิดว่าคุณมิวน่าจะเป็นแบบเป็นเพศที่3เป็นกระเทยที่คงไม่ได้งดงามอ่ะอ้วนใหญ่ตัวดำไม่สวยอ่ะแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็คงมีเสียงที่เป็นอาวุธได้เพราะว่าในเรื่องจริงก็คือเขาจะต้องยกหูปลอมเสียงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ากระเทยมักจะมีเสียง2 เสียง 2มีพี่ได้ยินคำว่าใช่มาด้วยใช่ไหมนะฮะก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคงั้นผู้ชายกระเทยคนนี้จะเป็นใครดีก็เลยนึกถึงเบนชลาทิศคราวนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยหน้าหนังเราตั้งใจจะเป็นแบบคอมเมดี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับตอนที่คุณมิวเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าแบบตัวพี่ฮัทเองเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบว่าน่าจะแบบกระทืบกระเทยได้เลยแหละนึกภาพออกครับนึกออกเลยใช่ไหมว่าชื่อแล้วใครจะเหมาะกว่าที่สุดที่สุดในประเทศไทยคงไม่มีใครแม้ถ้าพูดว่ากระทืบได้ที่สุดในประเทศไทยเต๋าสมชายเข็มกลัดไม่ใช่แค่กระเทยด้วยนะครับก็เลยนึกถึงพี่เต๋าแล้วสัญลักษณ์แห่งการไล่กระทืบทุกคนเนี่ยเขาแหละคนอะไรแมนนะครับก็เลยวันนั้นในห้องประชุมกันก็ยกหูเลยพี่กู่พุ่มกับก็โทรไปหาทันทีหาเบนชลาทิศเดินเข้ามาปุ๊บได้เบนชลาทิศทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บอีกคนหนึ่งเต่าสมชายรู้สึกจะเป็นวันนั้นเป็นพี่ชอดโทรไปหาพี่เต่าเสร็จปุ๊บเดินกลับเข้ามาฉันได้แล้วรับกันฉันได้เต่าสมชายมันมักจะมาด้วยอะไรแบบนี้มั้งครับแต่ว่าพอทำมานานๆเข้าวันนี้เข้าสู่ซีซั่นที่7มันก็คงต้องบอกว่าเราคงสะสมบุญมาเยอะจนทำให้นักแสดงวันนี้บางทีก็เอ่ยปากเองอยากร่วมงานกับเราซึ่งมันก็เลยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นด้วยมั้งครับบุญที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของวิธีคิดหรือว่าการทำอะไรจริงจังกับคอนเทนต์และการให้เหตุผลหาเหตุผลกับเรื่องของความจริงที่เกิดขึ้นถอดรหัสเอาเองนะหลายคนก็เตรียมจดคำถามพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของเพศทางเลือกผมขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่แค่พี่เบนชลาทิศอย่างเดียวนะครับก็จะมีเรื่องจริงจากคุณออฟนะครับแล้วก็ผมไม่รู้อีกว่าจะมีแพลนว่าจะเล่นเรื่องเพศทางเลือกอีกหรือไม่ประการใดจริงๆต้องบอกว่าช่อง GMM25 ของเราค่ะน่าจะเป็นช่องที่ มีความเกี่ยวพันกับหลายๆเพศอยู่มากซึ่งอาจจะหาไม่ค่อยเจอในช่องทีวีดิจิตอลช่องอื่นๆมั้งคะเริ่มต้นคงเป็นจากตรงบริษัทพี่ก่อนมั้งค่ะอินเนอร์ผู้ผลิตใช่ไหมครับบริษัทเอทอมมีเดียเป็นเกทอมมีเดียเราชื่อบริษัทเกทอมมีเดียใช่สิทธิ์เก่าค่ะคืออันนี้ก็เป็นสิทธิ์เก่าด้วยค่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มต้นจากตรงพวกเรากันเองก่อนนะคะว่าบังเอิญพี่จะได้รับคำถามบ่อยๆเวลาไปไหนมาไหนแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งบังเอิญต้องบอกว่าเราเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเพศเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ได้มีความสนใจว่าเขาเป็นอะไรแต่สนใจว่าเขาทำอะไรได้มากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราเปิดกว้างกันมาแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะที่บริษัทเอทอมมีเดียของเราจะมีกระเทยแต่งหญิงเป็นเซลล์เอาไปขายโฆษณาเราอาจจะมีครีเอทีฟที่เป็นคือตุ๊ดแต๋วกระเทยมีหมดแต่ว่าถามว่าภายใต้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกแปลกแยกอันนั้นคือเบสิกพื้นฐานก่อนแล้วพอมาทำรายการ Club Friday ต้องบอกว่าจริงๆแล้วค่ะการจัดรายการวิทยุ Club Friday 10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันให้อะไรกับเรามากมายจริงๆนะคะมันทำให้เราได้เรียนรู้มันทำให้เราได้รับฟังเรื่องราวมากมายที่เอามาใช้เป็นประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นเราฟังเรื่องราวของคนที่เป็นเพศต่างๆนานาเหล่านี้ทุกคนมีความรักทุกคนมีจิตใจมีทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรประหลาดในการที่หยิบเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยออกมาทำเป็นซีรีส์เอามาทำเป็นนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันก็จริงๆเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับที่พวกเราทุกคนเป็นนะคะรักเป็นเจ็บเป็นเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีอะไรขั้นกว่าไปใช่ไหมคะเขาบอกว่ามนุษย์ที่เป็นตุ๊ดคือมนุษย์ที่มโนอะไรได้มากกว่าใช่ไหมคะค่ะก็เดี๋ยวก่อนนะพี่อนิกจะยิงอะไรผมยิงครับแล้วเรื่องราวที่นำเสนอค่ะมันทีนี้พูดถึงผู้รับสารบ้างมีภาพสะท้อนกลับมาบ้างไหมคะว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปแล้วคนดูมีฟีดแบ็กกลับมาว่าเป็นยังไงบ้างมีทุกอย่างอะค่ะคือต้องยอมรับว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกของการสื่อสารที่กว้างไกลมากๆกันนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยเราอาจจะวิเคราะห์วิจารณ์กับเพื่อนข้างๆสมมติเราดูทีวีวันนี้เราก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้เราไม่คุยกับเพื่อนข้างๆละเราใส่ลงไปในโซเชียลเราลงไปใน Facebook IG นู่นนี่ Twitter ต่างๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกของทุกคนมันสามารถเปิดเผยออกมาให้ทุกคนรับรู้ได้เราเองเราทำงานอยู่เราก็ได้รับกระแสต่างๆนานามากมายอ่ะนะคะซึ่งก็แน่นอนก็มีทั้งบวกทั้งลบแหละอย่างสมมติคืนนี้จะมีเพื่อนรักเพื่อนร้ายออกอากาศทีเซอร์ออกไปชั่วโมงเดียววิวเป็น1.3 ล้านคืนเดียว 4-5 ล้านอะไรเงี้ยค่ะกระแสอันนั้นคือคนสนใจเข้าไปดูแน่นอนมันก็จะมีกระแสทางบวกว่าเฮ้ยจดใจจ่อรอดูว่าคืนนี้20 ทุ่มนะฉันจะดูเรื่องนี้นะคะเดียวกันมันก็มีกระแสว่าเฮ้ยมันแรงไปเปล่าหรือมันคือมันมีทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่มันมีกระแสนั้นมันเป็นเรื่องดีค่ะดีกว่าไม่มีกระแสทำอะไรลงไปแล้วเงียบเนี่ยอันนั้นอันตรายมากกว่าหรืออยากทำเพศที่3เนี่ยทำแล้วโอ้โหดีจังเลยกระแสตอบรับดีมากมีบอกไหมว่าทำอีกเอาอีกมีทั้งแบบทำอีกเอาอีกและมีทั้งแบบเฮ้ยควรเหรอนั่นคือสังคมไงคะสังคมไทยทุกวันนี้พวกที่เอาอีกเชียร์เนี่ยก็มีมากมายมหาศาลอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่ละเลยคนที่แบบเฮ้ยมันควรปะชี้นำปะหรือแบบเรากำลังทำในสิ่งที่ทำให้คนเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่านะคะซึ่งเราก็จะพูดกันอยู่เสมอว่าเป็นเกย์ไม่ได้เป็นหวัดจะได้ติดกันได้และเป็นเกย์รักษาไม่หายด้วยยาแก้ไขหวัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคือเป็นค่ะคนที่ไม่เป็นคือไม่เป็นไม่ได้หมายความว่ามาดูทีวีแล้วอุ้ยฉันอยากเป็นจังเลยวันนี้ฉันไปป้ามผู้ชายด้วยกันดีกว่าพี่ว่าไม่ใช่มั้งนะคะแต่นี่ยังเป็นความเข้าใจผิดของสังคมอยู่ผมว่ามันขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งคือผมว่ามันต้องดูที่เจตนาถามว่าย้อนกลับไปอย่างเมื่อกี้บอกว่ามิ้นกับมิวอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเพศที่3แล้วมันน่าจะเป็นประเด็นที่ Talk of the Town ได้เหรอเราถึงหยิบมาทำแต่จริงๆแล้วผมยังเชื่อว่าไม่รู้นะทุกๆครั้งเวลาทำงานมันจะมีแมสเสจอะไรบางอย่างจากเราที่เราอยากจะส่งไปให้คนดูแต่ไม่รู้ว่าถึงไม่ถึงนะอะไรเงี้ยฮะอย่างยกตัวอย่างมิ้นกับมิวครับ จริงๆแล้วตอนที่ทำเนี่ยเริ่มต้นคิดด้วยความสนุกก่อนแต่พอเริ่มลงมือทำบทเริ่มเข้าใจตัวละครของมิวเริ่มเห็นมิวเริ่มรู้สึกว่าเออว่ะเรารู้แล้วสิ่งที่เราอยากจะบอกคืออะไร จริงๆพื้นฐานของขับไฟเดย์คือความรักนะครับมิวเป็นแค่ตัวละครคนตัวหนึ่งครับที่ตอนแรกแบบพอทำเสร็จปุ๊บยังพูดเล่นๆบอกว่าเฮ้ยเชื่อป่ะมันต้องเป็นหนังที่กระเทยทั้งประเทศต้องดูแต่พอพูดเสร็จปุ๊บไม่ใช่ว่ะมันเป็นหนังที่ทุกคนต้องดูถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าความรักเป็นสิ่งที่สวยงามความรักของกระเทยคนหนึ่งซึ่งหน้าตาไม่ดีฐานะไม่ดียากจนแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะรักเหรอเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะหลงรักเหรอมันไม่ใช่ความผิดนะครับเพราะฉะนั้นความรักของมิวเป็นความรักที่สวยงามในมุมมองของเราซึ่งเราอยากจะบอกว่าเฮ้ยอยากให้คนที่ดูแล้วรู้สึกว่าอย่าดูถูกตัวเองดูอย่างมิวสิมิวยังแบบทนยังสู้ยังแบบทำทุกวิถีทางทำทุกอย่างเพื่อความรักถึงแม้ว่ามันอาจจะมีการทำผิดไปบ้างแต่ตัวละครมันก็จะได้รับบทลงโทษหรือได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของเขาเองเพราะฉะนั้นจริงๆมิวตัวละครของมิวไม่ใช่ละครแค่ตลกธรรมดาแต่สำหรับเรามันคือละครรักที่เราอยากให้ทุกคนดูครับสืบเนื่องจากพี่นิกถามเมื่อกี้เรื่องฟีดแบ็กนะครับคือณวันนี้สิ่งที่เราเล่าทางโทรทัศน์หรือวิทยุก็แล้วแต่มันก็จะมีไซส์สตอรี่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์มีการเขียนกระทู้ในพันทิปต่อหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆมันก็ลั่นก็ไปก่ออีกได้ไกลผมไม่แน่ใจแอบเชื่อมโยงเบาๆว่านำมาสู่ขับไฟเดย์ทูบีคอนติเนียหรือไม่อย่างไรครับก็จริงๆก็คงต้องบอกเป็นอย่างนั้นแหละครับคือจริงๆแล้วทุกๆอย่างมันไม่ถูกเตรียมการหรือวางแผนไว้ก่อนหน้าจะใช้คำว่า to be continue เนี่ยมันเราเคยคิดในมุมแบบเหมือนกับเป็นไซส์สตอรี่แบบนี้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นแบบอย่างที่บอกแหละครับขับไฟเดย์ฟังความจากเจ้าของเรื่องแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ๆวันหนึ่งเราลุกขึ้นมาทำไซส์สตอรี่เป็นเรื่องราวสมมุติฝั่งคุณแอร์แล้วอยู่ไปทำฝั่งแม่บ้างแม่เป็นตัวละครเอกซึ่งแน่นอนชีวิตใครคนนั้นก็มักจะเป็นพระเอกนางเอกในชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำคราวนี้จากการที่พอละครแต่ละเรื่องออกไปมันก็จะมีฟีดแบ็กเข้ามาทั้งดีและไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วมันเกิดเป็นขับไฟเดย์ทูบีคอนนิวจากการเรียกร้องจริงๆแล้วเราก็ตัดสินใจกันว่าเราจะทำเฉพาะเรื่องที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วมีคนเรียกร้องอยากกลับเห็นตัวละครนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่โจทย์คือมันจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนะเพราะเรื่องจริงมันได้จบลงตั้งแต่ขับไฟเดย์เดอะซีรีส์อย่างวันนี้ครับที่เรากำลังจะเริ่มต้นคือเพื่อนรักตอนนั้นจะชื่อว่าผิดที่เพื่อนรักคราวนี้กลับมาในรูปแบบ to be continue เป็นเพื่อนรักเพื่อนลายครับก็คืออย่างที่เคยนิยามกันว่าความรักมันไม่จบแล้วคนมันก็จะต่อเนื่องไปอย่างที่คุณเอสพูดจริงๆว่ามันเป็นแค่เรื่องส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาที่มันเป็นแค่ส่วนเดียวแค่ช่วงเดียวทีนี้เมื่อกี้พูดแล้วว่าไม่จบแล้วก็เพื่อนรักใช่ไหมคะตอนนี้เป็นเพื่อนร้ายครับทีนี้อยากถามเรื่องของมุมมองในการเล่าเรื่องของความรักความรักนี่เป็นสิ่งที่ดีทุกคนอยากมีความรักที่ดีแต่คลับไฟเดย์มักจะเล่าเรื่องมุมมองความรักแบบร้ายๆเสมอจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้ามันไม่เกิดเรื่องร้ายเขาคงไม่โทรเข้ามาหาพี่ชอตพี่อ้อยในคลับไฟเดย์คนที่มีความรักและมีความสุขมักไม่ค่อยโทรมาหาเราค่ะนั่นแหละสิต้องหาคนระบายใช่ไหมฮะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าอะไรเจตนาของคลับไฟเดย์มั้งครับมันคืออยากจะเป็นแบบชุมชนหรือแบบเป็นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้เรียนรู้ครับแล้วก็แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวเรื่องความรักที่สำคัญมันคือการดำเนินชีวิตมากกว่าครับถ้าย้อนกลับไปเป็นตัวอย่างย้อนกลับไปเรื่องคุณแอร์อีกรอบหนึ่งถามว่าวันที่เลือกของคุณแอร์มาทำซีรีส์ถามว่าทำไมถึงเลือกเมื่อกี้ไม่ได้เล่าก็คือว่ามันไม่เป็นแค่เรื่องที่มันดังในข้ามคืนแล้วแบบเฮ้ยเราหยิบเรื่องนี้มาทำปั๊บต้องมีคนแบบเฝ้ารอดูแต่จริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณแอร์โทรเข้ามาแล้วคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตคือหลังจากเหตุการณ์ที่เปิดประตูห้องนอนเข้าไปปั๊บแล้วคุณแอร์เนี่ยก็เดินออกมาจากบ้านนั้นที่แรกที่คุณแอร์ไปคือไปที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปเพื่อตัดสินใจจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่สิ่งที่คุณแอร์ตัดสินใจก็คือไม่โดดนั่นคือการฆ่าตัวตายครั้งที่1หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันครับเขาก็ไปที่คลินิกทำแท้งแล้วก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปทำแท้งแต่สุดท้ายก็ไม่ทำมันคือ 2เหตุการณ์ใหญ่ๆในชีวิตของคุณแอร์ครับซึ่งคุณแอร์ผ่านมันไปได้แล้วก็วันนั้นพี่ชอตพูดคำหนึ่งในรายการบอกว่าคุณแอร์พี่ว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคงไม่มีอะไรทำร้ายคุณแอร์ได้อีกแล้วคุณแอร์เป็นแบบเหมือนซูเปอร์วูแมนไปแล้วพี่ฟังตรงนั้นปุ๊บนั่นแหละคือเหตุผลที่พี่รู้สึกว่าพี่จะหยิบเรื่องคุณแอร์มาทำเรื่องนี้เพราะเราอยากจะให้คนดูได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตของคุณแอร์ว่าเฮ้ยดูสิชีวิตเขาเจอมันหนักขนาดนี้นะเขายังผ่านมันไปได้แล้วปัญหาของคุณล่ะที่คุณกำลังแบบประสบอยู่อะไรเงี้ยคุณแบบรู้สึกฮึดสู้หรืออยากจะผ่านมันไปได้ด้วยวิธีอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับนั่นคือเจตนาขับไฟเดย์มากกว่าที่ทำออกมาเพื่อให้คนได้แชร์ได้เรียนรู้ครับงานสัมมนาในครั้งนี้ค่ะทำให้นักศึกษาหลายๆท่านเปลี่ยนพฤติกรรมและมุมมองในการเรียนการคิดงานว่าปัจจุบันพฤติกรรมผู้ชมเปลี่ยนไปทำให้สื่อต้องมีการกระตุ้นและพัฒนาตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นขับไฟเดย์ค่ะที่นำมาเป็นขับไฟเดย์เดอะซีรีส์ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของเจ้าของเรื่องมันไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการถอดความจึงต้องตีความมาจากเรื่องเล่าของเขามาก่อนในช่วงเรื่องราวระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจึงค่อยนำไปต่อยอดเป็นขับไฟเดย์เดอะซีรีส์นั่นเองค่ะไม่รู้มูลเหตุของปัญหาเราจึงต้องตามหาสาเหตุเพื่อไปสู่ผลลัพธ์โดยคิดตามหลักเหตุผลซึ่งจากจุดเริ่มต้นเล็กๆค่ะสามารถนำมาต่อยอดเป็นสิ่งต่างๆมากมายและนี่คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Forum ของเราในวันนี้ค่ะวันนี้พายและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ